3นะครับโจทย์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราให้ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ1บวก2บวก3ไปเรื่อยจนถึง300เลยแล้วก็ B เนี่ยมีค่าเท่ากับ301นะครับบวกไปเรื่อยจนถึง600เดี๋ยวขอเจิมโจทย์แป๊บนึงนะแล้วโจทย์เนี่ยเขาถามว่า B ลบ A เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเรามาตั้ง B ลบ A นะครับ B ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ301บวก302บวก303บวกไปเรื่อยๆแล้วก็บวกไปจนถึง599แล้วก็บวก600ใช่ไหมครับมันห่างกันทีละ1ทีละ1ทีนี้ A ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกกับ299แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ300โอเคจากนั้นเนี่ยพอเขาถามว่า B ลบ A เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องนำมันมาลบกันนะครับโอเคเรานำมันมาลบกันทีนี้เนี่ยเราสามารถลบเรียงตัวมันได้เลยเนี่ยเพราะว่าคู่มันแต่ละคู่เนี่ยมันมีจำนวนคู่ที่เท่ากันแล้วก็ลบกันเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากันด้วยอย่าง301เนี่ยนะครับพอไปลบ1เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ300ไงมันก็จะมีค่าเท่ากับ300บวกกับ302ลบ2ก็มีค่าเท่ากับ300บวกกับ303ลบ3ก็มีค่าเท่ากับ300เห็นไหมครับว่าบวกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ300 300 300ไปทุกคู่เลย559เนี่ยโทษครับ599ลบกับ299เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ300บวกกับ600ลบ300ก็มีค่าเท่ากับ300มันจะได้เป็น300ทุกคู่เลยใช่ไหมครับมันจะได้เป็น300ทุกคู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องหาก็คือพอเรารู้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเป็น300ทุกคู่เลยแต่ปัญหาก็คือ300เนี่ยต้องไปคูณเท่าไหร่คือทุกคู่เนี่ยมันได้300เราก็ต้องนำ300เนี่ยไปคูณจำนวนคู่ซึ่งเราอยากรู้ว่ามี300ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวเรามาคิดกันเลยนะครับโดยจำนวนตัวเนี่ยของ300ขั้นตอนนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่า300เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามาจดสูตรจำนวนตัวเลยนะครับจำนวนตัวเนี่ยมีสูตรว่าให้เรานำปลายครับปลายลบกับต้นแล้วก็หารด้วยหางแล้วก็บวก1นะครับอย่างเนี่ยเราจะคิดว่า B เนี่ยก็คือ301ถึง600มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็1ถึง300เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวก็ได้นะครับงั้นขอคิดว่า1ถึง300มีทั้งหมดกี่ตัวละกันแล้วก็นำปลายครับก็คือ300ลบต้นลบต้นก็คือ1หารด้วยห่างมันห่างทุกๆ1ตัวมันบวก1บวก1เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆ1ตัวเราก็ส่วนด้วย1แล้วก็อย่าลืมบวก1ด้วย300ลบ1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ299แล้ว299เนี่ยบวก1มันก็จะมีค่าเท่ากับ300นะครับโอเคเพราะฉันเนี่ยมีทั้งหมด300ตัวเพราะฉันเนี่ย300มีทั้งหมด300ตัวก็มีค่าเท่ากับ300คูณ300ก็ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0 0 0 0ใช่ไหมครับมี0ทั้งหมด4ตัวแล้วก็339จะมีค่าเท่ากับ 90,000 นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉันครับข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะครับว่าข้อนี้ตอบ B ลบ A เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 90,000นะครับโอเคตอบ90,000